านเลี้ยงฉลองตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของนายสวัสดิ์ปานาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่ไม่มีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ยังคงมีบรรยากาศที่คึกคักมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งซึ่งเป็นงานเลี้ยงครั้งที่2ของตำบลที่ไม่มีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยนายสวัสดิ์ปานาผู้ใหญ่บ้านเจ้าของงานบอกว่าที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาถือว่าเป็นแชมป์ในการดื่มสุราอันดับ1ของประเทศตนเองในฐานะผู้นำชุมชนเลยได้ร่วมกันคิดกับผู้นำคนอื่นๆในตำบลว่าจะมีการลดการดื่มซึ่งในงานเลี้ยงต่างๆนี้ต่อไปจะลดไม่ให้มีการเลี้ยงสุราแต่ผู้เข้าร่วมงานก็ยังสามารถมีความสุขกันได้เลยว่าถือโอกาสเนี่ยเป็นงานแรกนะครับที่ผมมีแอลกอฮอล์ผมมีเหล้านะครับเขาบอกผมเป็นผู้นำเนี่ยเป็นหลวงบ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับบอกอย่างน้อยพวกเนี่ยตามนโยบายของจังหวัดครับเคยคิดว่าอะไรครับตั้งมาที่อำเภอนะครับก็บอกว่ามีเหล้าเกิดขึ้นเลยนะครับผมเจอแอลกอฮอล์อันนี้ผมอย่างน้อยพวกเนี่ยจะได้อุ้มกับพี่น้องชาวบ้านครับในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยครับต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าในวัดตุนกลางที่สามที่ผมดูแลอยู่เนี่ยคงจะบอกไม่ได้ก็เหมือนกับหลวงปู่ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานในงานครั้งนี้ครับผมครับขณะที่นายสวัสดิ์เครือสารชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าการที่งานเลี้ยงไม่มีการเลี้ยงสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นการดีมากๆที่ผู้นำเข้าร่วมรณรงค์ในการทำให้ชาวบ้านได้ดื่มน้อยลงและลดการดื่มคาดว่าจะมีชาวบ้านคนต่อไปจัดงานเลี้ยงในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานแรกก็รู้สึกว่าท่านเจ้าบ้านก็มีความร่วมไม้ร่วมมือดีทุกหมู่บ้านที่ได้เชิญมานะฮะทุกฝ่ายก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญครับตั้งแต่บ่าวงานอย่างครับงานศพเริ่มตั้งแต่งานศพครับงานศพงานแต่งงานฉลองงานอย่างต่างๆนี่ครับต่อไปนี่ก็คงจะครับเขาคงจะเริ่มที่จะต้องจักชวนรณรงค์เจ้าบ้านครับในหันความสำคัญของการที่ว่าเขาจะจัดการโดยบ่ต้องใช้อาศัยสิ่งเมากับสิ่งเมาเป็นเหล้าเป็นยาอย่างนี้เขาบ่ต้องมีล่ะครับต่อไปคิดว่าคงจะได้ผลนะครับส่วนนายรัฐวุฒิชัยใจกล้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นกล่าวว่าในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้นำข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดมาบอกกล่าวกับชาวบ้านและแสวงหาความร่วมมือกับผู้นำท้องที่ต่างๆที่จะลดการดื่มลงและงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่2ที่เริ่มจากงานของผู้นำคาดว่าในพื้นที่งานเลี้ยงต่อไปก็จะนำงานเลี้ยงลักษณะเช่นนี้ไปจัดซึ่งนอกจากจะทำให้ชาวบ้านไม่เกิดการเมาสุราในงานเลี้ยงและเกิดปัญหาต่างๆแล้วยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่องานมากกว่า 30,000 ถึง 50,000 บาทก็พี่น้องชาวบ้านเขาก็ให้ความคิดความเห็นร่วมกันบอกว่าเราน่าจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาแต่สิ่งแรกเราต้องลงที่ผู้นำก่อนผู้นำต้องเป็นตัวอย่างแต่ที่ตำบลบ้านตุ่นนี่เป็นงานที่สองที่งานเลี้ยงที่ไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์งานแรกนั่นก็คืองานแต่งงานงานแต่งงานผู้แรกนี้ก็จะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อมานี่เป็นงานของผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับตำแหน่งมาเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการฉลองตำแหน่งโดยที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะเป็นสื่อในการที่จะมาให้รณรงค์ช่วยรณรงค์อีกทางนึงที่จะเป็นต้นแบบที่หน่วยงานเราจะต้องได้เรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับบรรยากาศในงานเลี้ยงยังคงมีความคึกคักเช่นเดิมถึงแม้งานนี้จะไม่มีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ทุกคนที่มาร่วมงานต่างมีความสุขโดยไม่ต้องแสวงหาเรื่องของความเมาและงานต่อไปในชุมชนที่นี่ก็จะปราศจากแอลกอฮอล์อย่างแน่นอนทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน